โอเคสวัสสดีวัสคดีรคั่ะบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock in Trend นะครับกับเราสองคนครับผมสุรเมธีมณีสุโขจากสำนักข่าวอีฟินแลนด์ไทยครับแล้วก็อาจารย์แฟร์ค่ะกวินประภาประภาวินรกุลจากอีฟินค่ะใครไม่เห็นอาจารย์แฟร์นะครับอยู่ด้านบนนะจอจะเล็กๆนิดนึงเช็คภาพเช็คเสียงกันก่อนเลยวันนี้เราจัดรายการแบบ Social Distancing เหมือนเดิมนะครับก็แยกกันจัดนิดนึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับค่ะอาจารย์แฟร์สวัสดีสวัสดีค่ะคุณเบจอเล็กสพนิีด่นึเบงขยายสจอได้ไหมเนี่ยขยายจอเป็นจันแฟร์ได้ไหมเนี่ยมันขยนาะยฮไมะ่ได้อะสิเอาหรอไม่เป็นไรงั้นเราไม่รีรอเลยดีกว่านะครับไปดูที่หน้าจอของเครื่องไม้เครื่องมือเรานะฮะ eFin Stock Pickup สักนิดนึงอาจารย์แฟร์เปิดขึ้นมาเลยนะฮะครับโอเคนี่เครื่องมือมาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นเราอยู่ด้านข้างค่ะๆนะฮะประมาณนี้ทุกท่านคงได้เห็นเนาะภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกกันมาได้เสียงไม่ชัดภาพไม่ชัดเน็ตกระตุกหรือว่าจะฝากหุ้นมาถามอาจารย์แฟร์ก็ฝากกันมาได้เรามาเจอกันในวันที่หุ้นบวกขึ้นมา 10.99 จุดแล้วตอนนี้1550แล้วที่หลายๆคนบอกว่าเป็นแนวต้านสำคัญใชแน่วตค้า่ะนวัดใจยังไงดีอาจารย์ไปต่อไหมเนี่ยไปต่อสิ1550แล้วไปต่อต้องตีเส้นใหม่แล้วนะเนี่ยหลังมาจากไม่ได้ตีเส้นมานานครับตีเส้นใหม่แล้วเป็นนายเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะ1,600พันหกจริงๆด้นวั่ยนไงนั่นไงพันหกจริงๆด้วยนะคะถ้าเกิดผ่านขึ้นไปได้ก็ไปเจอกัน1613.55นะคะรกอ็1,600เลโอ้ยไม่1,600ธรรมดานะ1,600แบบมีดอกเบี้ยแถมให้ด้วยนะมีอีกพันสิบหกสสาิมบสามเลยนะเป็น63เลยนะคะซึ่งเตป็อนนนแีน้วพตั้านนที่เคยทำไว้ตอนต้นปีที่แล้วเนาะใช่ค่ะประมาณต้นปีปีหหนึก่งพอดีอะใชปี่หนึ่งพอปดีีเหลนึย่เงนี่หนยึ่งพอดีเอาลหละังจากหนึล่งงไปปเล่ีนข้างล่างก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งข้างบนก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับกลนายะเป็คนะว่าใครเก็บหุ้นช่วงมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยถือไม่ถึงปีนะโอ้โหกำผไรลตอเบป็แทนรน้อยเอปือ้รอ์เซซ็น่ตา์แล้วเลยอยู่ที่ว่ามีตังพอหรือเปล่าแค่ตอนนั้นอะถูกตอนนั้นก็ติดหุ้น1,800อยู่เหมือนกันนะก็ไปสไหนงไมส่ัไยด้ก็ขปยรัะบมาตณัวนี้ลำบากนะคะครับดูแล้ววันนี้หุ้นน้ำมันมานะจันแฟนนะถูกค่ะวันนี้ก็มีตคลานดโลถากมเลว่ยานะปตท.ไปต่อไหมไปต่อนะวันนี้ราคาน้ำมันมานะก็อ้าวหรอมาแรงด้วยนะคะใช่ใช่ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเนาะส่วนในประเทศก็แน่นอนครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จันแฟค่ะซึ่งเป็นเราๆนี่แหละอดทำไมอดอ่ะเอาก็เราอยู่ในประกันสังคมไงอ๋อเขาช่วยกลุ่มนอกประกันสังคมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันด้วยนะว่าแต่ละมาตรการที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยมช่าวยใครบ้างให้คุณเบแล้สวแชหุ้นร์ไสหนกรีนแล้วหุ้นไหนได้ประโยชน์บ้างเดี๋ยวผมลองแชร์สกรีนนิดนึงพอดีมีข่าวอยู่นะจะได้เดี๋ยวดูหุ้นไปด้วยเลยในตัวนะส่วนใครตามหุ้นน้ำมันอยู่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเปิดให้เหมือนกันแป๊บหนึ่งเอาละเห็นกันไหมฮะขึ้นมาแล้วนะครับจากอีฟินแลนด์ไทยเลยครับข่าวสองหุ้นได้ประโยชน์มาตรการเยียวยารอบใหม่ของภาครัฐนะครับนะฮะวันนี้รัฐบาลประชุมครม.กันมาตรการที่จะช่วยเยียวยาโควิดรอบใหม่แน่นอนครับหลายๆคนคาดหวังว่าจะมีแจกเงินอีกไหมสรุปมีแต่รอบนี้ไม่แจก 5,000 เหมือนต้นปีที่แล้วแล้วนะรอบนี้จะแจก 3,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนก็ตกแล้วก็ได้คนละประมาณ 7,000 นะฮะมีช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟรีด้วยนะแต่อันนี้ก็เป็นเกณฑ์นะว่าต้องใช้เท่าไหร่ต้องอะไรยังไงนะใช้เกินก็อาจจะต้องเสียครึ่งหนึ่งก็มีสัดส่วนของเขาไปเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็มีเรื่องค่าอินเทอร์เน็ต3เดือนสำหรับคนใคร work from home นะช่วยค่าเน็ตอันนี้เราจะได้รวมถึงขยายเวลาลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและลดค่าธรรมเนียมการโอนต่อไปอีก1ปีอันนี้แหละก็เลยส่งผลให้มีหุ้นหลายๆกลุ่มได้รับประโยชน์ก็มาดูกันหลายๆเจ้าส่วนใหญ่ที่ได้เลยแน่นอนมีตังแล้วไปไหนจานแฟไปเซเว่น นั่นแหละเซเว่นแมคโครบิ๊กซีรับไปให้หมดนะฮะกลุ่มไฟแนนซ์ก็เหมือนกันบางคนบอกว่าได้ตังมาอาจจะยังไม่เข้าเซเว่นเลยอาจจะไปใช้นี่นะเป็นนี่ใครอยู่นี่อีออนนี่เมืองไทยนี่ KTC ก็อาจจะไปใช้ก็อาจจะมีสภาพคล่องด้านการชำระหนี้มากขึ้นส่วนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเลื่อนภาษีที่ดินไปก็จะเป็นนี่แหละฮะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ลองไปดูแล้วกันว่าโบรกมองตัวไหนกันบ้างแต่มีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้อาจจะมีส่งผลต่อมหาภาคเหมือนกันเพราะว่าเอเชียพัฒน์บอกว่ามาตรการรอบนี้น่าจะใช้เงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท
ับรอบเมื่อต้นปี63มาใช้ไป 300,000 ล้านเพราะฉะนั้นดูแล้วเม็ดเงินรอบนี้มันดูน้อยไปเมื่อเทียบกับสถานการณ์โควิดที่มันระบาดแรงนะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ใช่มีแค่มาตรการช่วยเหลือด้านแจกเงินหรือว่ามาตรการเท่านี้อาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีก1ครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันที่3กุมภาหรือไม่ก็24มีนาคมนี้นะอันนี้เอเชียพัฒน์ให้จับตาด้วยประมาณนี้อ้าวไปชอบตัวไหนจันแฟร์หุ้นอ่ะชอบ CPOเออเอาไปดูกราฟเลยจันแฟร์ดู CPO เลยดีกว่าเนาะอ้าวใครยังส่งหุ้นกันมาได้นะนี่ CPO คุณเอกรัตน์ก็ขอมาอยากได้40ผมไม่ได้แล้วล่ะเพราะรู้แล้วเม็ดเงินไอ้ 200,000 ล้านนี่น่าจะเข้าเซเว่นไปสักประมาณ 10,000 ล้านแล้วล่ะเอออ้าวตอนนี้มาแล้ว58บาทกราฟเป็นยังไงฮะฟื้นยังยังอ่ะเอาก็ยังเป็นแนวโน้มซึมลงเรื่อยๆก็ยังดักลงดักรอดักตีนได้ข้างล่างนะเดี๋ยววันนี้ใครถามหุ้นที่เกี่ยวกับหุ้นที่ได้รับประโยชน์56 บาทมาตรการกระตุ้นนะเดี๋ยวบอกให้เลย56 บาทแนวรับแรกแนวรับที่2 53 บาทก็ยังคงเป็นแนวรับอยู่โซนล่างๆนะก็ยังใครที่อยากรับก็ยังรับยังรอรับได้อยู่นะก็มันก็ยังไม่ได้ขึ้นทันทีอ่ะแต่ถ้ารับก็เส้นแรกก็น่าลุ้นอยู่เนาะเพราะดูแล้วเขาเหมือนจะแข็งๆอยู่นะใช่ไหมไม่แข็งหรือว่าเอาไหวไหมเส้นเนี้ยเอาไหวไหม56บาทเออก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่ก็ครึ่งนึงอ่ะเพราะมันมี56 53เออนะฮะแต่มีคนแช่ง40อยู่คงไปไม่ถึงอ่ะเนาะเออก็รอแช่งเหมือนกันคุณเอกรัตน์ไม่ต้องกลัวไปแช่งเป็นเพื่อนอ้าวส่วนแนวต้านแนวต้านก็จะอยู่ประมาณ61บาทโหใครโดนไปตอน60เกือบ70นี่ก็เจ็บจี๊ดอยู่เหมือนกันนะยอดใครโดนยอดนี้นี่ยอดนี้นี่ไปได้66บาทครับอีกสักตัวได้ไหมอย่างคาราบาวแดงอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่โบกมองอยู่นะว่าจะได้ประโยชน์นะ CBG โอ้มาเลยเออข่าวออกปุ๊บมาเลย CBO ยังไม่มานะแต่ตัวนี้มาเลยข่าวมาปุ๊บได้เงินกันปุ๊บทุกคนจะแห่แหนไปกินคาราบาวแดงอย่างนี้เหรอใช่เหรอมันมีวิตามินไงเขาบอกว่าวิตามินช่วยเรื่องโควิดมันฮิตอยู่สักพักนึงนะลามปามไปน้ำวิตามินเลยนะโอ้ดูหรอมันดูแต่ก็มาวันนี้ก็มาแนวรับแนวต้านล่ะเท่าไหร่แนวต้าน121บาทแนวรับ111บาท80ค่ะก็ยังเล่นอยู่ในกรอบนี้อยู่นะอีกสักหนึ่งตัวอย่าง TACC อย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าจะพ่วงไปกับเซเว่นอย่างเงี้ยแต่เซเว่นไม่ดีอะสิTACC ยังดีอยู่หรือเปล่าก็ออกข้างเอ้ยนี่ไงเหมือน A จะเบรก A ขึ้นมาอีก A นึงแล้วนะใช่ใช่เนี่ย A เนี้ยเบรกขึ้นมาแล้วแต่ว่าผ่านไม่ได้6บาท40ผ่านไม่ได้มันมีแต่ไส้บอดี้มันยืนไม่ได้บอดี้มันต้องยืนได้ที่6บาท40ก่อนมันถึงจะดีมันยืนไม่ได้ไงแนวรับมันอยู่ที่6บาท6บาท6บาท40เล่นกันอยู่ก็จะเป็นกรอบนี้อยู่ใช่ไหมใช่ TACCดูแล้วก็จะประมาณนี้เนาะดูแล้วอ๋อมันมีอีกหนึ่งเรื่องถ้าเกิดมันออกมาทันตุดจีนอย่างเงี้ยตุดจีนมันจะหนุนต่อกลุ่มพวกค้าสัตว์อย่าง CPF งี้ไหมถ้าเกิดเงินมาตุดจีนพอดีอย่างเงี้ยคนจะไหว้มากขึ้นเป็ดไก่มันจะไม่ไหว้มากขึ้นใช่ใช่ใช่คนจะไหว้มากขึ้นอาจจะเป็นสเปคไก่ไซส์น้อยไก่ตัวนึงหมูสามชั้นอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มเป็ดมาอีกสักตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติไหว้กุ้งแห้งปลาหมึกแห้งเฮ้ยไม่ได้ถูกนะกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งอ่ะอย่าง CPF เป็นไงฮะ CPF ก็หลังจากย่อมาก็พยายามจะผ่านแนวต้านที่30บาทนะ30บาทยังเป็นแนวต้านสำคัญอยู่สำหรับ CPF ค่ะก็กะว่าคงจะกลับมาเล่นรอบใหม่นะหลังจากเล่นจบไปแล้ว1รอบแล้วก็ราคาโลรอบที่แล้วอยู่ที่25บาท50นะโลรอบที่แล้วนะแต่นี่เปลี่ยนเป็นโลใหม่แล้วโลใหม่อยู่ที่27บาท80นะคะจะมีกรอบบนขึ้นมาอีก1กรอบให้เล่นอะไรกันละถูกตอนนี้มาเล่นกรอบบนแล้วนะที่27บาทถึง30บาทอ่ะกลมๆกลมๆไปเนาะสำหรับกลุ่มนี้อ่ะน่าจะได้รับอานิสงส์ไปในพวกค้าปลีกแล้วก็ที่เนี่ยเห็นว่าเงินน่าจะลงชัดๆเลยหรืออย่างอสังหานี่โบก็ให้อย่างโอลี่อย่างเงี้ยอ่ะโอลี่เขาบอกว่าถ้ามาตรการไอ้พวกนี้ออกมาเนี่ยกลุ่มบ้านที่ต่ำกว่า3ล้านเนี่ยจะได้ประโยชน์
เรื่องการลดค่าโอนลดภาษีเลื่อนภาษีออกไปอย่างเงี้ยออลีนี่รู้จักเขาผ่านคอนโดจริงๆเลยนะไม่ค่อยเห็นบ้านแต่เขามีบ้านด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็เจอเราก็อาศัยแบบจริงๆถ้าบ้านขับผ่านขับผ่านโอ้ใช่ขับผ่านเจอคอนโดเขาเยอะอประมาณ7.70 บาทถึง8.70 บาทค่ะก็ยังอยู่กรอบบนนะยังอยู่กรอบบนแต่เมื่อเช้านี่เห็นโนเบิลมานะเห็นไหมโนเบิลอ่ะลองดูโนเบิลดิโนเบิลนี่พาใหม่นะนี่ใครเห็น8บาทอย่าตกใจนะนี่คือพาใหม่นะครับพากันขึ้นไปใหม่พากันลงหรือเปล่าก็เหมือนนะเหมือนนะ 7.90 บาทนี่รับให้อยู่แล้วกันรับไม่อยู่นี่พากันลงแน่นอนนะคะ7.90 บาท 8.70 บาทค่ะแนวต้านสำหรับโนเบิลนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต่างชาติเข้านะวันนี้ยังไม่ได้บอกเลยเนาะการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะลืมดูเลยในรอบ13วันที่ผ่านมาตลอดทั้งปีนะ13วันที่ผ่านมาปตท. EP ปตท.สผ.เนาะแล้วก็ Noble K-Bank K-Bank นี่กลับมาซื้อใหม่แล้วนะ KCE EA SCB ปตท. Bgreen PTT GC เรียกได้ว่าแก๊งปอเนี่ยมาทั้งแก๊งเลยนะในรอบเดือนนี้นะคะอันนี้ก็คือในรอบเดี๋ยวนะกี่วันแล้วเนี่ย5วัน6วัน7วัน7วันทำการของปีนี้เนาะถ้านับตั้งแต่วันที่1มกราก็เอาเดือนนี้ทั้งเดือนอ่ะเป็นยังไงสภาพเนาะส่วนฝั่งขายเนี่ยจะไปขาย BDMS นะกลายเป็นว่าเขามองโรงพยาบาลไม่ดีนะ BDMS IRPC Advance KTC AOT AOT ก็มองไม่ดีด้วยฮาน่า Mint KTB Top Delta Delta ยังไงสะดุดแล้วหรอ7700แล้วนะช่วงนี้มีข่าวเรื่องตลท.กลต.เขากำลังจะคุมหุ้นฟรีโฟลต์ต่ำเขาเริ่มแอคชั่นแล้วบรรดาไอ้หุ้นฟรีโฟลต์ต่ำที่เคยลากตลาดขึ้นมาเมื่อปลายปีจนถึงเมื่อต้นปีเนี่ยเริ่มจะหนาวๆร้อนๆเสียวสันหลังละดูเชิงกันอยู่ตอนนี้นะฮะว่าตลาดจะเอายังไงกลต.จะเอายังไงอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็เลยดูแล้วน่าจะหวั่นๆหน่อยนะครับเอาอีกหนึ่งกลุ่มไฟแนนซ์จันแฟร์นะคะที่เขาบอกว่าสมมุติได้เงิน 3,500 กันมาแล้วจะไปใช้หนี้ KTC อย่างนี้อีออนกันก็ได้อีออนวันนี้โบก็เชียร์เยอะชอบขัดใจ KTC คุณเก๋รวยไปแล้วอ่ะน่ะคุณเก๋จากญี่ปุ่นเป็นไงคะหิมะตกหรือเปล่าไม่น่ารอดนะหิมะเนี่ยเห็นบอกว่าเราก็หนาวเราก็หนาวกันอยู่พอสมควรนะเราก็คิดถึงญี่ปุ่นเนี่ยไปก็ไปไม่ได้นะครับ KTC ยังไงหมดรอบหรือยังยังค่ะมีแนวย่ออยู่ที่ประมาณ70บาทนะคะครึ่งนึงของที่ขึ้นไปใช่ไหมใช่ค่ะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ใครที่ได้ไปแถว 3-5 บาทนี่ดีใจด้วยเลยนะโอ้แต่คนที่ตอนนี้อากาศว่าหนาวแล้วนะผมว่าคนที่หนาวสุดน่าจะคนที่อยู่แถวๆ90บาทนะจันแฟได้ไป90ประสิโหดมากเลยนะอวดเลยอวดขิงได้เลยอ่ะโอ้โหซื้อ KTC 90นะอย่าโชว์ว่าขายโชว์ว่าซื้อดีกว่านี่โชว์รวยต้องโชว์ว่าซื้อ KTC 90นี่อันนี้รวยจริงรวยจริงของจริงก็ของจริงนี่ยังไม่ขายเจ๊บอกยังไม่ขายแล้วก็บอกหิมะตกไปแล้วนะครับขอบคุณคุณอนุชาด้วยกับดาว45ดวงนะฮะให้หุ้นตัวไหนเอ่ยให้มา45ดวงไม่มีใครถามเลยเนี่ยส่งดาวแล้วส่งหุ้นมาด้วยจะได้ดูให้ได้นะนะครับส่วนใครอยากปุ๊บปั๊บรับต้านก็ส่งมานะครับอีออนอีออนอย่างอีออนเนี้ยถึงทรงจะสวยไม่เท่าครับแต่ก็มีราคาหนาวที่7,200กว่าเหมือนกันถ้าเทียบกันก็งบเมื่อวานออกมานะงบไม่ขี้เหร่นะงบก็ค่อนข้างดีทีเดียวตอนนี้ให้3เส้นให้3เส้น181 127 275ขอโทษค่ะ181 227 275เล่นกันอยู่3กรอบนี้นะถ้าเกิดผ่านไปได้ก็ไปเล่นกรอบบนถ้าผ่านไม่ได้ก็ลงมาเล่นกรอบล่างค่ะอ๋อโอ้ยคุณเอกรัตน์บอกว่าที่ซาปาเวียดนามตอนนี้หิมะลงหนักมีสัตว์ตายไปเยอะต้องให้ทางตอนใต้ออเดอร์เนื้อสัตว์ไปแล้วเนาะนะฮะก็เป็นเนื้อสัตว์จากเรานี่แหละก็ไม่ใช่ใครหรอกของเราทั้งนั้นนะฮะประมาณนี้ไปอันนี้คือหุ้น3กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการรัฐนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องจันแฟร์ขอพาไปดูกลุ่มแบงค์หน่อยได้ไหมเพราะว่าเมื่อวานนอกจากมาตรการรัฐแล้วเนี่ยมันมีจากธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าให้เอาหุ้นตัวไหนเอาหุ้นตัวไหนคะเดี๋ยวเอาสักตัว K-Bank ก็ได้K-Bank ก่อน
นี่ไหนๆอยากจะดูเคแบงก์กันอยู่แล้วมีข่าวคือเมื่อวานนี้บอกข่าวก่อนคือธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะเขาให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยมาช่วยบรรดาลูกหนี้เพิ่มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้ก็อาจจะต่อไปถึง6เดือนหรือว่าการยืดหนี้บัตรเครดิตนู่นนี่นั่นเดี๋ยวลองไปอ่านในรายละเอียดธปท.ดูแล้วกันหลายคนก็บอกเฮ้ยแล้วมันจะกระทบแบงก์อีกไหมเออไม่เป็นไรอันนี้มันต้องเสิร์ชธปท.ครับเดี๋ยวเคแบงก์ไปดูในนี้ก็ได้จันแฟเออลองอ่าเผื่อจะเปิดดูนะก็เสิร์ชธปท.เอาเคแบงก์นี่ให้ดูหุ้นไปเลยจ้ะเออว่าอยากจะดูข่าวอ่าธปท.สักหน่อยก็ได้ปึ๊บท.อ้าวเปลี่ยนภาษานิดนึงก็ประมาณนี้นะครับก็ให้บรรดาสถาบันการเงินเนี่ยเออขยายเวลาช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโควิดนี่แหละเมื่อวานนี้ก็เรียกประชุมกันทั้งหมดเลยนะครับพูดคุยกันส่วนแบงก์รัฐก็อีกส่วนหนึ่งนะแบงก์รัฐก็อยู่ในเกี่ยวกับมาตรการการคลังไม่ว่าจะเป็นทอสออมสินอะไรอันนั้นมาตรการไปตามดูแล้วกันมีมาตรการยืดหนี้อีกเพียบเลยนะครับส่วนเนี่ยแหละธปท.เองก็บอกว่าจี้แบงก์พาณิชย์เฮ้ยช่วยหน่อยนะประมาณนี้หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปส่งผลถึงการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นเหมือนช่วงต้นปี63ที่ผ่านมาไหมเพราะว่าจากที่ดูมาแล้วเนี่ยโบรกเขาบอกว่าในรอบ Q3 ที่ตั้งสำรองเยอะสุดเนี่ยมันเป็น K-Bank อ๋อไม่ใช่ตั้งสำรองนะมันเป็นลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการมากที่สุดเนี่ยเป็น K-Bank เนี่ยถือว่ามากสุดถึง 40% ของสินเชื่อรวมเลยนะเขาก็วนแบบนั้นแต่โบบอกว่ารอบนี้ไม่น่าห่วงเพราะส่วนใหญ่ตั้งสำรองกันไว้แล้วประมาณนี้ก็เลยอยากจะให้ดูกลุ่มแบงค์หน่อยว่าวันนี้แอคชั่นกับข่าวธปท.มากน้อยแค่ไหนมาไปดูเคแบงค์สักหน่อยเคเดี๋ยวขอธปท.ก่อนนะครับครับดูแล้วก็เออไม่ค่อยกังวลนะดูจากราคาหุ้นที่ประงกหัวขึ้นมาเนี่ยกันแฟใช่เออแต่ก่อนหน้านี้ถือว่ามีความกังวลค่อนข้างเยอะเลยนะเออคือเนี่ยที่อธิบายเดี๋ยวขอบอกตัวเลขนิดนึงเนาะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโปรบอกว่ารอบ Q3 เนี่ยมันมีลูกหนี้เข้ามาตรการช่วยเหลือของแต่ละธนาคารเนี่ยที่มากที่สุดเป็น K-Bank 40% KKP 34 SCB 29 TMB 20 KTB 18 Tisco 12 BBL นี่น้อยสุดเลยนะมีลูกหนี้เข้ามาตรการแค่ 5% เท่านั้นนะแสดงว่า BBL นี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นแบบรายใหญ่ไม่เน้นรายย่อยสักเท่าไหร่เออนี่แหละดูเคแบงค์แล้วกันเคแบงค์ค่ะตอนนี้ขึ้นมาเล่นอยู่กรอบบนนะคะที่117 บาทถึง126 บาทค่ะครับก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะคะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ NVDR ดีใจด้วยนะคะกลับมาแล้วหลังจากทิ้งหน้าหายตากันประมาณ 3-4 ปีครับนะคะก็กลับต้านดูจะชัดเนาะแนวต้านเนี่ยค่ะแนวต้านที่126 บาทเป็นแนวต้านที่ชัดเจนค่ะเออลุ้นกันไปสำหรับ K-Bank นะครับดู BBL หน่อยไหม BBL นี่ดูแล้วจะนอกจากจะไม่ได้รับผลกระทบมากแล้วดูแล้วจะเป็นบล็อกแนะนำเยอะด้วยเออเพราะเจ้านี้เขาลูกหนี้รายย่อยไม่ค่อยมีเขาเล่นลูกหนี้รายใหญ่เออทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันไม่ต่างกันนะเออนะฮะเดี๋ยวหาแนวต้านให้สำหรับ BBL ตอนนี้ดูหุ้นแบงก์กันอยู่นะครับใครที่กำลังสนใจหุ้นแบงก์ก็ฝากมาได้จะได้พ่วงไปทีเดียวเลยเนาะเออ117 บาท127 บาท134 บาทค่ะตอนนี้เล่นอยู่กรอบล่างนะคะเออนะถ้าเมื่อกี้ K-Bank เล่นกรอบบนตัวนี้เล่นกรอบล่างอ๋อยังเล่นกรอบล่างอยู่เนาะส่วนอีกหนึ่งตัวที่สินลูกหนี้เข้ามาตรการเยอะสุดเมื่อตอนไตรมาส3 KKP เงี้ยจันแฟเออโอ้ตัวนี้ยังสวยอยู่เลยตัวนี้สวยสุดเลยที่เปิดกราฟมาเออเออเออเป็นยังไงนี่มีคนฝากถาม SCB มาละเดี๋ยวได้รัดคิวให้เลย54.80 บาทค่ะ70ขอโทษค่ะ54.80 บาท57.90 บาทค่ะครับอยู่กรอบบนนะคะครับอ้าวเป็น SCB เลยมาคุณเก๋ฝากทีแคปทีแคปตอนนี้อาจจะเหมือนลอยตัวไปสักนิดนึงเนาะเพราะว่าทีแคปเขาไม่มีทีแบงค์ละเออทีแบงค์เขาไปอยู่กับ TMB ละอาจจะไปในลักษณะเน้นกลุ่มสินเชื่อมากขึ้นประมาณนั้นหรือเปล่าให้กรอบค่ะอ่าฮะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะกรอบ85 บาทถึง93 บาทค่ะเออก็ยังไม่ลอยเนาะ SCB เนาะเอออ่ะไหนๆก็ทีแคปละมาทีแคปเลยครับมาจะได้มูฟไปกลุ่มอื่นกันบ้างคล้ายๆ BBL ครับ
รงกราฟมาเหมือนกันเลยยกยกยกครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะครับแต่ว่ามีแนวต้านสำคัญอยู่ที่37.50 บาทอืมนะแนวรับอยู่ที่33.75 บาทค่ะอืมครับแนวรับดูเหมือนจะย้ำๆมาหลายๆทีแล้วนะแนวรับนี้นะนะครับเอาอีกหนึ่งกลุ่มวันนี้มาแรงกันแฟน้ำมันถ้าพูดถึงน้ำมันต้องพูดถึงTTT แหมตอบเอโซนี่ตีมือแตกแล้วนะว่าจะตอบเอโซอยู่เอาให้มันส่วนจ้ะพี่เสือพี่ทีจีอย่างเงี้ยเออพี่ทีจีละไว้อันนั้นอ่ะเอออ้าวปตท.วันนี้มายกกลุ่มอ่ะพูดง่ายๆนะครับราคาน้ำมันก็มาแล้วก็หนึ่งเรื่องสำคัญเมื่อวานนี้ถ้าใครไปตามอ่านหน้าข่าวอินฟินแลนด์แล้วก็คุณดารินก็โปรยมาตั้งแต่ในรายการละ OR ใช่ไหม OR ใช่กระแสข่าวมาว่าสรุปแล้วจะเคาะราคาวันที่1กุมภานี้นะครับ1กุมภานี้แล้วก็จะเทรดน่าจะสักประมาณช่วงวันที่10ประมาณนั้นน่ะกุมภาเราไปอ่านข่าวดูอันนี้เป็นมุมมองจากโบรกเกอร์นะยังไม่ได้ยืนยันออกมาจากไฟลิ่งนะแต่ราคากลับไปตอนต้นปี63ค่ะเท่าไหร่ละราคากลับไปตอนต้นปี63ที่45 47 48ใช่ค่ะแนวต้านคือ48แล้วมั้งเนี่ย48ค่ะแนวต้านครับแนวรับอยู่ที่45บาทค่ะครับอ่ะสอพอล่ะปรึบปรึบอืมสอพอเนี่ยย้อนไกลๆเลยเนี่ยหาแนวต้านเนี่ยอืมแม่สอพอ50ไม่ซื้อเฮ้ยยังไงสิยังไงสิอ่ะจันแฟร์ดูไว้ให้นี่ตอนนี้กำลังดูแนวรับเนาะตอนนี้แนวรับอยู่ที่101บาทค่ะแนวต้านอยู่ที่115บาทค่ะกลุ่มพลังงานเผื่อใครตามอยู่นะฮะอ่ะคร่าวๆแล้วกันสำหรับกลุ่มปตท.เนาะใครก็ไปลองไปตามดูแล้วลองใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือตีเส้นดูแล้วกันอ๋อมีคนฝากถามแบงค์อีก1ตัวจันแฟร์ TMB มาอ่ะไหนดูไงก็ดูละดู TMB ให้เลยอย่าลืมนะครับใครเพิ่งเข้ามาฝากหุ้นฝากอะไรไว้ได้เดี๋ยวดูไว้ให้เดี๋ยวจันแฟร์วันนี้เราจัดแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็นี่ข้างๆผมไม่ใช่จันแฟร์อะไรอย่างใดตัวฟ้าๆตาโตๆน้องตัวดีนะครับจาก D-Tag เร็วๆนี้จะแจก1ตัวติดตามรายการให้ดีอาจจะ3เส้นค่ะบาทค่ะ1บาทบาท6ตังค์ค่ะบาท15ตังค์บาท30ตังค์ค่ะอืมนะฮะตอนนี้อยู่กรอบบนค่ะครับมีกรอบบนมาให้เล่นแล้วนะครับอีกหนึ่งข่าวจันแฟร์ครับ ITD ครับเมื่อวานข่าวใหญ่เลยนะฮะดูกราฟก่อนก็ได้วันนี้รับข่าวไหมข่าวใหญ่นี่ไม่ใช่ข่าวดีใหญ่ๆนะข่าวร้ายใหญ่ๆเลยยังไงคะเดี๋ยวนะครับดูกราฟก่อนละกันเขารับไหมเนี่ยไม่รับทำไมเขาเอ้ยทำไมเขากราฟเขาไม่รับข่าวร้ายแต่กราฟเขาเป็นแนวโน้มขาลงนะโอ้ลงมันน่าจะลงมานานแล้วแหละเมื่อวานนี้ ITD ครับถูกบอกยกเลิกสัมปทานโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวายนะครับเป็นสัญญาที่เซ็นกันมาตั้งแต่ปี58แล้วเข้าไปพัฒนาพื้นที่ในเมียนมาโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวายแล้วไม่รู้ไปทำอีท่าไหนในรายละเอียดชี้แจงตลาดมาว่าขอแชร์สกรีนนิดนึงจันแฟร์เดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนให้นะครับปริงค่ะใครถ้าดูข่าวเดี๋ยวนะขออภัยนี่ ITD ครับถูกยกเลิกสัมปทานพัฒนานิคมทวายครับ ITD แจ้งนะครับบอกว่ามันเป็นสัญญาทั้ง7ฉบับเนี่ยที่โดยอ้างอิงเนี่ยโดนยกเลิกไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะปิ้งดูอีกหนึ่งข่าวก็ได้นะครับคือสัญญาเนี้ยมันเป็นการร่วมทุนของ5บริษัทเป็นโปรเจกต์คอมพานีเซ็นสัญญาไป7ฉบับเพื่อพัฒนานิคมเนี้ยเมื่อตั้งแต่ปี58แล้วพูดคุยกันมาไปมาถูกยกเลิกสัญญาจากรัฐบาลเมียนมาครับเนื่องจากผิดสัญญานี่เดี๋ยวขอให้ดูว่าเหตุที่ให้ผิดสัญญานี่เขาแจ้งมานะปึ๊บกันนะปึ๊บนี่อ้างว่าผิดนัดไม่ชำระค่าสิทธิ์ตามสัญญาสัมปทานและไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับบางประการซึ่งตอนนี้ ITD ได้ส่งฝ่ายกฎหมายไปชี้แจงกับทางเมียนมาแล้วก็เศรษฐกิจแล้วนะครับประมาณนี้ว่ากันไปดูกราฟหน่อย
อาจจะแค่ผิดไอ้นี่หรือเปล่าผิดสัญญาแต่ว่ายังไม่ยกเลิกหรือเปล่าเออก็อาจจะเป็นไปอาจจะผิดสัญญาแต่คือตอนนี้ยกเลิกแล้วแต่ว่าอาจจะต้องไปขอชี้แจงคือเหมือนอารมณ์เหมือนขออุทธรณ์อะไรประมาณอย่างนี้เออประมาณนี้ไม่รู้ไอทีดีด้วยเพราะกราฟมันยังเขียวอยู่เลยนะหรือว่ายกเลิกแล้วดีต่อกิจการเพราะยังไงเขาทำอะไรส่วนใหญ่เขาก็ทำเป็นการกุศลอยู่แล้วอะถ้าทำน้อยลงอาจจะดีขึ้นก็ได้เออนะฮะเอ๊ะไม่รู้ไปล่าทรงล่าสัตว์อะไรที่เมียนมาแล้วโดนเขาจับได้ด้วยไม่หรอกมาอันนี้ไม่รู้แซวเล่นเอ้าดูแล้ว ITD ก็ยังมีข่าวก็คือเนี่ยงานหายนะครับแต่ว่าดูราคากราฟอาจจะยังไม่ค่อยรับสักเท่าไหร่นะประมาณนี้แต่เทนยังขาลงใช่ไหมขาลงค่ะบาท17ตังค์บาท6ตังค์98ตังค์ค่ะครับอ้าวได้ประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวได้ไหมได้ค่ะพอไหมเนี่ยเวลาเหลือไหมเหลือเยอะๆเออบีกริมครับเมื่อวานมีข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวแฟร์ผมแชร์สกินเหมือนเดิมใช่ไหมได้เลยวันนี้ขอแชร์ไปแชร์มาหน่อยนะทุกคนอาจจะเห็นแบบวิบวับสักหน่อยบีกริมครับผนึกกับ UV ลงทุนธุรกิจพลังงานครับตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า500เมกะวัตต์ใน3ปีธุรกิจพลังงานที่ว่านี้ก็คือบรรดาพวกโซล่าลูปโซล่าลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าความร้อนโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานชีวมวลนี่โอ้โหมากมายก่ายกองเลยล่ะตอนนี้ตั้งเป้าไว้400ถึง500เมกะวัตต์ใน3ปีนี้นะรายละเอียดลองไปอ่านตามข่าวดูที่แน่ๆเหมือน UV จะรับข่าวไปแล้วด้วยจันแฟอ่ะดูกราฟทั้ง2ตัวนี้เลย B Grim แล้วก็ UV นะครับB Grim B ครับ G BGRIM ครับตอนนี้กำลังส่งกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพูดขอบคุณรับไปแล้วจ้ารับไปแล้วนะขึ้นไปแล้วอ่ะขึ้นไป2แท่งแล้วครับอู้แต่วันนี้เขาก็ปังขึ้นมาเลยนะเมื่อวานอ๋อเมื่อวานขออภัยไม่เห็นโดจิวันนี้ก็แอบขึ้นไปใช่ไหมแต่แอบย่อลงมาก็ไฮสูงสุดครับนี่ยอดนี้เจ็ดหา57บาท90ค่ะแนวต้านแนวรับอยู่ที่52บาท60ค่ะครับอ่ะ UV แล้วจ้ะเผื่อใครอยากจะตามนะมีข่าวแล้วนะ UV อ่ะเอ้ยนี่อ่ะข่าวมันมาทีหลังอ่ะ UV มันวิ่งก่อนนะมันวิ่งเอาอย่างวันนี้ไงวันนี้ก็มาไงก็มาแต่ว่าแสดงว่าเขารู้กันตั้งแต่หลังปีใหม่แล้วป่ะเนี่ยไอ้แท่งถั่วเขียวถั่วฝักยาวเนี่ยเนี่ยถั่วงอกโอนนี่ไอ้ถั่วฝักยาวแท่งนี้ดีกว่าเนี่ยเมื่อวันที่6เนี่ยผมว่าเขารู้ว่ะกันแฟร์วอลลุ่มเข้าอีกต่างหากใช่วอลลุ่มเข้าด้วยเนี่ยแนวโน้มขาขึ้นค่ะให้กรอบ3บาทถึง3บาท45ตังค์ค่ะครับอ่ะสำหรับ2ตัวนี้ที่มีข่าวนะครับอ้าวหมดแล้วข่าวอ๋อนิดนึงมีคนฝากถามเรื่องเคอรี่ดูหุ้นก่อนก็ได้ใครถามเคอรี่มาบอกดูเคอรี่ให้หน่อยเพราะว่ามีข่าวเรื่องการโยกย้ายโยกเงินนู่นนี่นั่นนี่เฮ้ยมา60แล้วเหรอเออรอซื้อ48บาทเนี่ยไม่ลงมาให้เลยอื้อหือ50ก็ไม่เอาแหมซื้อแพงนิดนึงอ่ะกลับมาเล่นอีกรอบละครับอันนี้ต้องดูอันนี้เพิ่งเทรดมาแค่ยังไม่ถึงเดือนนี้ต้องปรับกราฟมั้ยเนี่ยจันแฟร์ปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้เอาเหรออื้อหือแล้วแต่แล้วแต่ใจนะตามใจเลยนะอันนี้นะใช่ๆ เพราะว่าถ้าไม่ปรับก็จะเห็นว่ามันจะกลับไปที่ราคาวันแรกเห็นปะอ๋อเออเนาะคือแนวต้านมันทำไว้ซะสูงตั้งแต่วันแรกแล้วอะใช่ไม่กี่นาทีแรกอะที่ฟาดขึ้นไปแบบบวกปึ้งแล้วก็ทิ้งลงมาเลยครับ58บาทเออ58บาท30ไหนอืมแนวรับแนวรับเนาะต้าน62บาท50เออแต่ดูเหมือนกราฟราย15นาทีในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
เป็นแรงขายนะใช่ใช่ลงนะเออนะถ้าเทียบเป็นรายนาทีนะนี่เออไหนจะขึ้นไปมันมีข่าวนี้ข่าวนิดนึงอาจจะสะเทือนวงการขนส่งหน่อยทำไมอ่ะเมื่อวานนี้เจอบุรุษไปรษณีย์ติดโควิดนะจันแฟเอาเออกลางวันเป็นไปรษณีย์กลางคืนเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์อ้าวสบายแล้วแพร่เชื้อกระจายง่ายๆเลยบันเทิงละบรรดากลุ่มขนส่งพวกอย่างนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยใครรับของมาก็ทำความสะอาดก่อนเปิดกล่องอะไรนี้นะก่อนรับกล่องด้วยนะประมาณนี้ประมาณนี้อ้าวหมดแล้วอ๋อนี่มีเรื่องนึงใครอยากจะรู้รายละเอียดขอแชร์สกรีนนิดนึงจันแฟได้ได้ได้เออไปดูที่หน้า Facebook ก็ได้ Facebook เรานี่ขอขายของหน่อยคุณดารินเขาฝากมาขายนี่ไงสรุปไว้ให้แล้วใครขายกี่หุ้นยังไงนะครับ4รายบิ๊กล็อตรวม 9.5 ล้านหุ้นนี่ตอนนี้ทางทีมงานได้สรุปรวมไว้ให้แล้วหรือใครอยากจะไปอ่านข่าวอื่นๆตอนนี้รูปแบบ Facebook เราปรับเปลี่ยนนิดนึงนะใครอาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปหน่อยนะครับก็จะมีรูปแบบหลายๆอย่างนี่อย่างเงี้ยคนละครึ่งแจก 3,500 อะไรประมาณนี้เออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะมีข่าวไหนถูกใจก็แชร์กันไปนี่เมื่อวานคุณดารินทำเองเลยนะดาวใจ OR เขา IPO เท่าไหร่ก็ใครไปอ่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วล่ะ 19-20 อยู่ประมาณนี้ลุ้นกันไปนะครับฝากด้วยสำหรับหน้า Facebook ของ eFinance ไทยนะครับไปจันแฟปุ๊บปั๊บรับต้านกันดีกว่าได้เวลาพอดีเลยไปดูกราฟกันหน่อยตัวแรกเลยครับประเดิมให้คนที่ส่งมาคุณดุ๊กนะครับ iNet จ้า Net ฮะ iNetนี่คุณผูกคุณจ้องหุ้นเน็กไว้อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไอเน็กเฉยเลยไอเน็ตยังไง3แท่งสุดท้ายเนี่ยจะเลิกเล่นแล้วหรอทำไมฮะดูสิอ๋อ3แดงเลยนะ3แดงเลยดูทรงเหมือนใกล้ๆจะหมดรอบแล้วหรือเปล่านะก็ใครมีอยู่นะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะครึ่งหนึ่งของที่ขึ้นไปย่อก็ไม่เกิน4บาท20แล้วกันนะคะส่วนแนวต้านที่ทำไว้ค่ะ4.70 บาทครับเออนะฮะปตท.ดูให้แล้วนะคุณยุ้ยเนาะตัวต่อไปครับ MBK มีคนชวนอาจารย์แฟร์ไปดู AOT อีกแล้วเออยังไงดีอาจารย์แฟร์ควรจะกลับไปเล่นใหม่อีกรอบไหมอย่าบอกนะหมดพอร์ตแล้วอะยังไม่หมดยังเหลืออยู่อ๋ออ๋อยังเหลืออยู่ใช่ไหมยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่มีก็ไม่กี่ร้อยหุ้นหรอกแต่แบ่งเหลือเกินซอยไม้เหลือเกินซอยเป็นหอมเลยละเอียดเชียวเออนะครับอ่ะ MBK ยังไงเอ่ย MBK ค่ะเล่นอยู่กรอบล่างนะคะ11.90 บาทถึง13.50 บาทค่ะเล่นอยู่กรอบล่างอยู่นะตอนนี้กรอบล่างยังไม่กลับไปข้างบนอ่ะยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเอาเล่นกรอบนี้ไปก่อนหาจังหวะเล่นกรอบช่วงนี้ไม่มีต่างชาติมาเดินมั้งมาบุญคองอ่ะเงียบเชียวโอ้เงียบเลยล่ะบอกเลยเออนะคะเอาตัวต่อไปครับวิภาครับ VIBHA นั่นแหละนั่นแหละนี่ก่อนหน้านี้รับข่าวว่าจะมีจะได้วัคซีนโควิดไงราคาล่าขึ้นไปซะโอ้โหสรุปไม่มีนะไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนี่ไงตอนนี้ก็แพทย์ออกมาแล้วนี่เนาะแพทย์สภาออกมาแล้วว่าเออยังไม่ได้นั่นนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วถ้าวัคซีนมาล็อตแรกคือปลายกุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม200,000 โดสเนี่ยเข็มแรกลงแขนเมื่อไหร่นี่แหละคุณเอ้ยผมว่าหุ้นโรงพยาบาลน่าจะขยับกันอีกรอบนึงรออยู่อ่ะมีโรงพยาบาลเต็มพอร์ตเลยสิงคโปร์อินโดเนี่ยเวลาตอนวันจำได้ว่าวันที่เขาฉีดเข็มแรกหุ้นเขามานะหุ้นเขารับนะ uh-huh. เออน่าจะเป็นหนึ่งความหวังของเราล็อตแรกเนี่ยวันไหนกุมภาเนาะกุมภากุมภาเออนั่นแสดงว่ามันก็เป็นปัจจัยบวกให้ตลาดหุ้นยังคงไปต่อได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะเออนะฮะอ๋อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุยตัวนี้ก่อนดูกรอบตัวนี้ก่อนมันมีอีกหนึ่งตัวเหมือนจะได้รับอันนี้ส่งเหมือนกันวิภาค่ะแนวรับค่ะบาท75ค่ะถ้าบาท75เอามาอยู่กลับมาเล่นที่บาท55ค่ะเออมันมีข่าวล่าสุดครับจาก Triple I ครับนี่ขนส่งเขาเตรียมปรับแผน I 3ตัวเดี๋ยวอาจารย์แฟลองดูหน้าข่าวก่อนไม่รู้ว่าทีมข่าวเขายังผมเห็นข่าวมาแว๊บๆตอนก่อนเข้ารายการนะฮะอ๋อยังไม่มา
ทริปเปิลไอเหมือนมีข่าวออกมาว่าจะปรับรูปแบบขนส่งไปรับขนส่งวัคซีนด้วยนะเออก็เหมือนจะได้รับงานขนส่งวัคซีนด้วยแหละเดี๋ยวผมไปขอดูรายละเอียดอีกทีอันนี้เห็นข่าวแวบๆมาข่าวมาทีหลังหรือเปล่ารู้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยเออนั่นน่ะดิรู้ไปแล้วหรือเปล่าเออดูกรอบทริปเปิลไอให้หน่อยรอบค่ะ6บาทถึง7บาทค่ะครับเออนะฮะอันนี้เดี๋ยวไปตามข่าวอีกทีนะเพราะข่าวเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะรู้สึกทีมข่าวกำลังทำกันอยู่ยังไม่รู้จะขึ้นหน้าเว็บหรือเปล่านะสำหรับ Triple I นะครับเอาตัวต่อไปนะฮะ Star ครับมาโอ้ Star นี่ก็มีคนพูดถึงเยอะสะทีSTARK นี่แสดงว่าคุณไม่เคยดู Avenger ใช่ไหมไม่คุณไม่รู้จัก Star ใช่ไหมไม่ได้ดูเลยเออนะมีคนชมด้วยบอกวิเคราะห์ดีอาจารย์แฟร์เสียงชัดนี่โอ้ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคำติชมอาจารย์แล้ววันนี้คุณเบสเสียงชัดไหมคะเสียงชัดทั้งสองคนเนาะชัดอยู่ชัดอยู่คุณกันนิกาฝากมาโอเคได้ยินชัดแล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับกลับมาเล่นอีกรอบนึงสำหรับสตาร์กนะคะหลังจากเจอแท่งแดงใหญ่ลงไปนะคะลงมาถึง4.18 บาทค่ะแล้วกลับขึ้นมายืนใหม่ได้ที่5บาทแต่นี้พอผ่าน5บาทแล้วจะไปต่อที่5บาท6 5บาท50ประมาณ5บาท50นะคะยอดที่เคยทำไว้ฮะพยายามจะขึ้นไปกรอบบนเนาะใช่พยายามจะกลับไปกรอบเดิมแล้วแพทเทิร์นการขึ้นนะเหมือนเดิมเลยนะเออใครว่าประวัติศาสตร์ดูทรงกราฟเห็นไหมอ๋อถ้าตัดเป็นเขียวแดงสลับนี้ใช่ไหมใช่เออแล้วก็ขึ้นชัดเจนขึ้นคล้ายกันจังหวะย่อก็ย่อเหมือนกันอ้าวงั้นแสดงว่าวันนี้เมื่อวันก่อนเขียวแล้วก็โดจิแล้ววันนี้ถ้าสมมุติแดงพรุ่งนี้เขียวดิเอาดูพฤติกรรมประมาณนี้นะเออพอวัดได้พอวัดได้เดาไม่ยากเออนี่แหละไม่ออกเขียวก็แดงแหละ2ตัวนี้ใช่ แล้วก็ง่ายเกินแหมนะฮะเอาตัวต่อไปครับนะฮะแต่นะผมขอดูโอนเลยไปเลยถามมุ่นถามมุ่นเข้ามาได้เลยนะคะได้ครับตอนนี้อาจารย์แฟร์ไวอาจารย์แฟร์ไวถ้าเป็นจันเทสจะละเอียดนิดนึงอ๋ออิชิอิชิอีตัวหนึ่งอิชิตันอิชิตันอิชิตัน CHI ครับโอ้น้ำหวานมาแรงเหรอหรือว่าวิตามินวอเตอร์น่าจะเป็นอย่างหลังว่ะอาจารย์แฟร์ตีเส้นเลยด่วนขอเส้นด่วนๆเลยโอ้ยขึ้นมาแล้วเอาละผ่านแล้วนะคะผ่าน10บาท50ได้แล้วผ่าน10บาท50วันนี้ต้องผ่านนะคะผ่านแล้วยืนให้ได้ถ้ายืนให้ได้เจอ11บาท30ค่ะอันนี้ในเชิงกราฟนะครับในเชิงกราฟในเชิงกราฟดูบาทเครื่องมือนะเออเรื่องพื้นฐานเรื่องงบอะไรนั้นไปวิเคราะห์กันอีกทีนะจ๊ะเอออันนี้ดูกราฟดูสถิติให้ VGI ครับคุณสิริลักษณ์ VGI ช่วงนี้นะก็มีให้ดูรีลันทาง YouTube นะ YouTube ยังไม่ได้ออนไลน์แบบไลฟ์นะคะก็งดไลฟ์ไปก่อนงดพร้อมโควิดอ่ะเดี๋ยวรอหมดโควิดก่อนเนาะค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยก็ตัวนี้ก็เล่นกันแปลกๆนะมีอะไรหรือเปล่ามีข่าวอะไรหรือเปล่านะทำไมมันขึ้นมาชันจังหลังจากที่ลงเดี๋ยวนะคือตอนนี้กลุ่ม BTS เนี่ยมีกำลังเหมือนโยนหุ้นกันไปหุ้นกันมา VGI บ้าง BTS บ้างไปทางอะไรนะ Curly บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เท่าที่เห็นภาพรวมๆนะแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปเจาะรายละเอียดมากนะขึ้นมาแรงจนคิดว่าน่าจะมีข่าวอะไรสักอย่างนึงนะคะ7บาท20ถึง7บาท80ค่ะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะอีกสักตัวแล้วกัน BTS ได้ไปไหนๆก็พูดถึงในเครือจะครบอยู่แล้วดู BTS หน่อยคุณผู้ชมไม่อยากถามหุ้นคุณผู้ชมถามบอกเรามาก็ได้นะว่าบ้านคุณผู้ชมหนาวหรือเปล่าโอ้โหผมไม่ค้นหากันทั่วประเทศแล้วหนาวดอยเปล่าซื้อ 1,800 ซื้อ 1,500 ยังไม่ถึงใครซื้อ 1,500 ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนาวเดลต้าไหมเดลต้า700เด้อโอ้โดนไปตอน900ก็อ่วมเหมือนกันนะก็ต
ตัวนี้ค่ะเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งนึงค่ะหลังจากยืน9บาท90ได้ค่ะแต่กลายเป็นว่าวันนี้ครับหลุดลงมาแล้วหลุด9บาท90ลงมาถ้าหลุด9บาท90ลงมาแนวรับถัดไปอยู่ที่9บาท40ค่ะนั่นพูดปุ๊บแท่งแดงปรากฏเลยนี่นี่กำลังสู้อยู่โดจิกับแท่งแดงนะสำหรับ BTS นะแต่ BTS น่าสนใจนะเพราะว่าราคาที่คนมหาชนได้ของกันไปอ่ะประมาณนี้แหละ9บาท89บาทที่คนได้ของกันไปเยอะนะเป็นราคาที่คนเข้ามาเก็บครับนี่หนาวเพราะ DIF ด้วยมีคนหนาวเพราะ DIF DIF นี่ก็โดนกันเยอะดู DIF สิเนี่ยอาจารย์แฟนอาจารย์แฟนรอเข้าอยู่นะเนี่ยไม่กล้าเข้าสักทีปันผลปันผลดูแล้วปันผลก็น่าจะพอมีอยู่นะน่าจะดีด้วยล่ะ DIF ค่ะเจอกัน12บาท60ยืนไหวอยู่นะเขาลงมาทีไรเขากระดกขึ้นตลอดเลยเนี่ย DIF นะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอาจารย์แฟนก็เริ่มสนใจแล้วตัวนี้อยู่ใน watch list แล้วกำลังจ้องจดจ้องจ้องอยากได้จากเป็นลิสต์ของอาจารย์แฟนยังเป็นลิสต์ของหลายๆบล็อกด้วยนะเกี่ยวกับปันผลถ้าจะเอาเล่นราคานี่อีกเรื่องนึงเล่นราคาไปหาหุ้นเล่นดีกว่าถ้า DIF นี่เน้นปันผลมากกว่าเนาะอ้าวนะครับตัวต่อไปเดี๋ยวไล่ให้วิภาไปแล้ว CBG ไปแล้ว IRPC ครับอาจารย์แฟIRPC โอ้โหตัวนี้ก็ขึ้นไปแรงนะระวังหมดรอบครับรอบของเขาคือปิ๊ง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 เนี่ยจะกลับมาเล่นกรอบล่างอีกแล้วกลับมาแล้วล่ะไม่ใช่จ่าหรอกใช่ใช่อยู่กรอบล่างคือเขาไปถึง4บาท30ครับ4บาท30แล้วก็กลับลงมาข้างล่างดังนั้นกรอบใหม่ก็จะประมาณ4บาทนะ4บาทต่ำสุดๆเลย3บาท50 3บาท50 4บาทมีจับประมาณอย่างละ50ตังค์50ตังค์อ่ะเนาะพอดีเลยใช่นะครับใครถาม TMB TMB ดูให้แล้วนะครับในกลุ่มแบงค์เมื่อช่วงสักครู่นี้ Force Smart ครับมาบุญเติมสักหน่อยมาบุญเติมนี่ก็จะมาเหมือนทรงอิชิมั้ยอันนี้เค้าก็หลังๆก็หันมาขายเครื่องดื่มแล้วเหมือนกันนะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแต่ทรงดีครับต้นเทนยังเหลืออะไรอีกไหมฟอสมาร์ทเนี่ยหลังๆหันมาจับแบงค์ด้วยโอนเงินฝากธุรกรรมแบงค์ก็ทำผ่านตู้บุญเติมได้แล้วมีตู้กาแฟมีตู้เครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยก็ยังนึกไม่ออกว่าจะบิดไปทางไหนสำหรับสมาร์ทฟอสมาร์ทก็แนวต้านค่ะ7บาท30ค่ะถ้าเกิดผ่าน7บาท30ได้เจอ7บาท55ค่ะแต่ถ้ายืนไม่อยู่มีแนวรับอยู่ที่6บาท90ค่ะครับนะฮะอ่ะ KTB มาโอ้เมื่อกี้เรากลุ่มแบงค์เราข้าม KTB ไปดู KTC แล้วมาดู KTB โอ้โหธรรมดาที่ไหนนะจากหุ้นไม่กี่บาทขึ้นไปจะ10 12บาทแล้วเนี่ยโอ้ยเขาเคยไป17บาทอยู่จำได้ก่อนโควิดอ่ะตัวเนี้ยจากหลัก 7-8 บาทนะตรงเนี้ยประมาณ8บาทเห็นปะรู้งี้ทั้งนั้นแหละจันแฟจันแฟก็นั่งจัดรายการอยู่วันที่มัน 7-8 บาทอ่ะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันตลอดเราเห็นทุกมุกเม้นแหละแต่เราแค่ไม่ได้ซื้อ10บาท10บาท70 11บาท85 12บาท85ค่ะครับตัวต่อไป KGI โอ้นานๆมีคนถามหุ้นโบรกแล้วเนี่ยปลายปีไตรมาส4น่าจะโอเคนะเพราะหุ้นมากันหมดเลยนะตลาดหุ้นมาแน่นอนมันก็ส่งผลสะท้อนให้กลุ่มโบรกเกอร์เนาะได้ค่าคอมได้อะไรไปด้วยโอ้ลงมาแรงครับNVR เริ่มเข้าแล้วนะครับนะคะแนวต้านอยู่ที่4บาท40ค่ะแนวรับอยู่ที่4บาทค่ะมีแก็บ40ตังค่ะคุณณภัทรพระมนบอกว่า YouTube ตอนนี้ YouTube ของงดไปก่อนเนาะดูผ่านเฟซไปก่อนนิดนึง YouTube ยังมีปัญหาอยู่นะครับAI ครับมา AI นี่ก็แหม
ร้อนแรงมาก่อนหน้านี้หลังปีใหม่นี่แกลากมาซะโอ้โห3วันน่ะใช้เวลา3วันนี้แบบครับลากขึ้นไปยอดดอยเลยอ่ะมีใครได้ยอดนี้บ้างอ่ะเท่าไหร่บาท90แกลากไปบาท30บาท40ได้อ่ะใช่ๆจากประมาณเนี่ยบาท95โอ้ลากไปเกือบ2บาทครับอ่ะครึ่งนึงแล้วเนาะครึ่งนึงพอดีเลยครึ่งนึงพอดีเลยครึ่งนึงก็เป็นยอดพอดีเลยโอ้โหโอเคค่ะอันนี้ดูกราฟค่อนข้างชัด2บาท16ถึง2บาท36ค่ะมีแก็บอยู่20ตังค์ค่ะครับอ่ะยังทรงเป็นไงทรงถ้ามองภาพแบบนี้ทรงเสียรูปไหมหรือว่ายังอยู่ในขาขึ้นหรือว่ายังไงมันจะเสียรูปถ้ามันหลุด2บาท16ตังค์อ๋ออ่ะก็เป็นแนวรับที่ต้องระวังไว้นะครับเฮ้ยมีหุ้นอะไรเนี่ยมีใครฝากมา SLGMA มีเหรอเอ้ย Z Z ขออภัยตัว Z มีไหม Z มีไหมซิก้าเออน่าจะเป็นซิก้านะเอออาจจะพิมพ์ผิดนะขออภัยโอ้เออนี่อ่ะซิก้าสวยเลยเนี่ยโวลุ่มเข้ามาได้3วันเดี๋ยวนะขยายความนิดนึงหุ้นดีของจันแฟร์คือกราฟดีกราฟดีเดี๋ยวใครเพิ่งมาเข้ามาฟังรายการเดี๋ยวโอ้ยพื้นทงพื้นฐานอะไรหรือเปล่าอะไรงี้เนาะไม่กราฟดีสามกราฟนะจ๊ะสามแท่งเขียวตามกฎของเรา3แท่งเขียวนับว่าเป็นหุ้นดีหุ้นดีที่กำลังจะวิ่งใช่อันนี้ดูผ่านกราฟแล้วก็ NVDR มาด้วยเนาะอ๋อมันไม่ได้เพิ่งวิ่งเด้อเออวิ่งมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วแม่ใครได้ตั้งแต่บาทต้นๆนี่นอนยิ้มไปแล้วยังไปต่ออยู่นะยังไปต่ออยู่ 100% แล้วจันแฟใครมีอยู่ยังไปต่ออยู่ค่ะยังไปต่อเขาชอบเล่นหุ้นตัวเล็กๆกันมั้งเออนี่แหละก็แหมกำไรกันมาเยอะแล้วก็เอากำไรมาแบ่งหุ้นเล็กๆเล่นกันขำๆสนุกสนานกันบ้างนะไปต่อค่ะซิก้าครับอ่ะประมาณนี้ไปซิก้าแล้ว AI ไปแล้ว CPO ไปแล้วนะครับ COI ครับมาเมื่อวานคุณเด่นบอกว่าขอคุณเก๋มาแล้วคุณเก๋คงไม่เห็นโอ้เมื่อวานอาจจะคงไม่ทันนะขออภัยด้วยสำหรับใครที่อาจจะตกหล่นโอ้โหเมื่อวานคุณเก๋คุณตกหล่นได้ไงเนี่ยถ้าเอามาบอกตั้งแต่แรกแล้วรวยกันไปแล้วนี่โบยเลยมีประเด็นอะไรไหมยังไม่เจอเลยนะดูข่าวหน่อยจันแฟร์ขอหน้าข่าวนิดนึงมีอะไรแจ้งตลาดอะไรมาไหมไม่มีนะจ๊ะเพิ่งออฟเดย์ไปเมื่อปลายไม่ใช่เมื่อปลายปีเมื่อวันที่14เดือน12อ่ะดูแล้วจุดพุแท่งนี้จุดพุเรียกน้ำมันขึ้นด้วยหรือเปล่าจันแฟร์หนึ่งน้ำมันขึ้นแล้วก็ขนส่งน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะอันนี้คร่าวๆนะต้องยอดนี้แล้วล่ะโอเคไปต่อครับใครมีอยู่ไปต่อเลยค่ะ2บาทเขาจะเหมือน14ถึง3บาท30ตัวนี้เหมือนเขาจะขนส่งสาธารณูปโภคให้บรรดาพวกแท่นขุดเจาะด้วยนะอย่างสมมุติไม่ได้แค่ส่งน้ำมันนะอย่างถ้าเกิดแบบสมมุติจันแฟร์อยู่แท่นขุดเจาะเงี้ยเขาต้องมีแบบเรือขนอาหารขนของกินของใช้ของอะไรเงี้ยไปส่งตามแท่นขุดเจาะอย่างเงี้ยซีออยเขารับงานประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมนะเคยจำได้วันที่เขาเข้าตลาดแรกๆเขาคุยประมาณนี้แต่ว่าวันนี้มาเรียกแขกนะเพราะว่าโวลูมบายมากกว่าโวลูมเซลล์โวลูมบายมีประมาณ10ล้านโวลูมเซลล์อยู่ประมาณ7ล้านถือว่าเป็นหุ้นที่มาแรงวันนี้เลยโวลูมเข้าด้วยครับเรียกแขกไม่เท่าไหร่จะเรียกตลาดมาด้วยนี่สิเรียกตลาดมาแคทเลยหนึ่งในแขกจะเป็นตลาดหลักทรัพย์มาสิจะมาเข้าตาหรือเปล่านะจะมาแคทกับเขาด้วยแคทกับเขาอีก JKN ครับมาของคุณแอนจักรพงศ์มาเมื่อวานมีข่าวอยู่ว่าได้รับอันนี้สงอะไรนะ work from home โควิดรอบใหม่คอนเทนต์กำลังจะปังอีกรอบแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นอยู่บ้านดูทีวีกันอีกรอบแล้วตอนนี้นะฮะส่วนใครที่เบื่อถังเช่าเอ่ยหรือว่าอะไรนะคอลลาเจนเอ่ยที่ดูตามทีวีนะ แนะนำติด Netflix นะครับ ทุกวันนี้เปิดทีวีเจอแต่ถังเช่าผมก็กินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์โอ้ยปวดหัวร้อนมากมีอาจารย์วิโรจน์มีของคุณยิ่งยงด้วยนะเจ็ดบาทอันนี้ก่อนนะโอเค7บาท64ค่ะ8บาท30 9บาท17ค่ะครับเออส่วนพูดถึงคอลลาเจนแล้วเดี๋ยวอามาโดนะใครที่เห็นตามโฆษณาทีวีนะเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะแถลงข่าวกุมภานี้บอกอามาโดนี่ก็คอลลาเจนอยู่ในตลาดมานานมากเลยนะเห็นไหมจันแฟร์กินป่ะน่ะ
อ๋อตกใจนึกว่ากินกับเขาด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวใครที่ติดตามหรือเป็นแฟนคลับอามาโดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวเรื่องเข้าตลาดประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเห็นผู้บริหารเขาบอกมานะฮะซีออยไปแล้วเดี๋ยวนะ S Pack ครับมาจันแฟร์ S PACK อันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งป่ะน่าจะใช่นะมามาเฮ้ยต้นเทรนด์วะเนี่ยต้นเทรนด์ต้นเทรนด์ต้นเทนเลยล่ะครับกรอบมาเลยขออนุญาตย้ายย้ายไปไหนย้ายคุณพูดย้ายกล้องเราสองคนอ๋อโอเคค่ะเป็นแนวโน้มขากำลังขึ้น จะฟันธงกำลังขึ้นฟันธงไม่ได้กำลังขึ้นถ้ายืน2บาท70ได้จะเป็นขาขึ้นทันทีสองบาทเจ็ดสิบนะกำลังพยายามไปอยู่ใช่สองบาทเจ็ดสิบยืนสองบาทเจ็ดสิบเหี่ยวนะเหี่ยวปลายนี่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็สีแท่งเขียวแล้วนะกำลังฟอร์มตัวมาดีแล้วถ้าเกิดไปได้เจอกันที่สองบาทเก้าสิบค่ะครับอ่ะตัวต่อไปครับ VL ครับVL นะจ๊ะวันนี้โอ้วันนี้หุ้นเยอะนะเนี่ยจะทันไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณเด่นก็ถามบอกคุณแอน JKN เริ่มสวยรอบใหม่พูดถึงคุณแอนหรือว่ากราฟและกราฟหุ้นเขาเนี่ยพูดถึงคุณแอนน่าจะเป็นคุณแอนถ้าคุณแอนก็สวยมานานแล้วนะโอ้ยเขาเริ่มสวยขึ้นเขามีหนุ่มสองคนแล้วนะเขาปกติมีคนเดียวใช่ล่าสุดเห็นนวลเนียกันอยู่ในสระน้ำถ้าใครเห็นข่าวนินทาเขาก็ได้เรานี่VL แนวโน้มขาขึ้นค่ะแนวโน้มขาขึ้นนะขึ้นผ่าน1บาท12ตังค์มาได้นะคะแล้วก็ผ่าน1บาท17ตังค์เป้าหมายถัดไป1บาท26ตังค์ค่ะครับตัวต่อไปสเต็กเลยแล้วกันสเต็กมาเมื่อกี้ดู ITD แล้วลงนะยังไงยังไงเพิ่งมานะเพิ่งมาหรือว่ายังไม่ไหวมันลงมาไม่ไหวอ่ะมันลงมาจากมาข้างบนอ่ะแต่ถามว่ามันมีกรอบไหมมันก็ทำกรอบใหม่เรียบร้อยแล้วอ่ะกรอบมันประมาณ12บาทถึง13บาทมีกรอบอยู่ประมาณบาทนึงเอาแล้ว A ล่าสุดนี้เราไม่นับเหรออาจารย์แฟร์อย่าง A เมื่อถ้า A นั้นอ่ะมันลดไง A ลด B ลดมันเป็นแนวโน้มขาลงไงมาดู A ที่ขึ้นดีกว่าเนาะใช่ไหมใช่โอเคประมาณนี้เท่าไหร่นะ13บาท12บาทบาทนึงพอดีใช่เหตุที่เราไม่ดู A นี้เพราะว่ามันเป็นจุดเดียวแต่ถ้าเราตี A นี้เราจะได้รับนี้ด้วยจะได้2จุดที่แข็งแรงกว่าได้ประมาณนี้บาทนึงเนาะกรอบสําหรับบาทนึงสเต็กอันนี้บอกคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะเวลาตี A กับ V เนี่ยค่ะถ้าเกิดมันเป็นจุดเดียวเนี่ยตีถามว่าตีได้มั้ยตีได้แต่ไม่แข็งแรงแต่ถ้าเราเจอที่มันเป็น2จุดที่พลิกแนวรับแนวต้านด้วยเนี่ยมันจะดีมากหรือเจอหลายๆแนวรับก็จะแข็งแรงกว่าเอ๊ะเมื่อกี้มีคนเหมือนจะถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับระบบของเรานะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูหน่อยอ๋อมีคุณแพตตี้ฝากถามบอก compare average volume 5ใช้งานแล้ววิเคราะห์อย่างไรคะอาจารย์แฟร์ compare average volume 5อยู่ในไหนอ่ะจะอยู่ที่ F6 ค่ะ F6 ใช่ไหมอ๋อหน้านี้เอาไว้ดูหุ้นที่มีความผิดปกติมากกว่า 300% ขึ้นไปตอน 11 โมงครับเทียบกับ5วันเฉลี่ยเนาะ5วันเฉลี่ยย้อนหลังจะมี PTL เนี่ยที่เพิ่งมาไพโมแล้วก็ PF VL นะคะจะมี4ตัวนี้ที่มีเข้าเกณฑ์1นะเปอร์เซ็นต์ CMPR 300ต้นๆตอน 11 โมงต้องเป็นหุ้นเขียวต้องเป็นหุ้นเขียวเป็นหุ้นที่กำลังเชนบวกอยู่นะคะมันเหมือนเราคัดไปให้ว่าหุ้นตัวนี้วอลุ่มกำลังเข้าแล้วเข้าแบบผิดปกติอยู่พอสมควรใช่ไหมยิ่ง 500% เนี่ยถือว่าผิดปกติเลยล่ะถูกใช่ไหมแล้วราคาดันมาอีกเดี๋ยวลองดูอันนี้ให้เป็นข้อมูลความรู้ด้วยกันเผื่อใครอยากจะรู้ลึกกว่านี้ก็มาเรียนกับ eFin School ได้นะก็มีคอร์สสอนนะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างผมก็ลืมไปว่ามันชื่อนี้ผมก็เรียกแต่ F6นี่หน้านี้แหละนะcompare average volume 5ปกติเทรดกันอยู่วันละไม่กี่ล้านเองวันนี้เทรดไป6ล้าน
เออเห็นไหมปกติเทรดอยู่วันละล้านวันนี้เทรดไปแล้ว6ล้าเอนอง่ายๆก็คือ5แท่งย้อนหลังอะเนาะเนี่ยห้หานึแ่ทง่งย้อนหสลังอหนึ่งงสองสามสาสี่มสี่หห้้าาห้าแท่งเนี้ยเอามากวนรวมกันแล้วหาร5ใช่เอเมื่อเทียบกับแวตัน่นีเฉ้วพัานะวัเดนีนยีว้วันนี้วันเดียวล่อไป500%แล้วถูกก็แสดงว่าราคามาวอลลุ่มมามีโอกาสย้ำว่ามีโอกาสนะครับที่ส่วนใหญ่ราคามันจะไปต่ออะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็คัดไว้ให้นะฮะเพราะบางคนเนี่ยเห็นแต่ราคาแต่ถ้าวอลลุ่มมันไม่มามันก็บางทีเข้าง่ายออกยากอะไรประมาณนี้เนาะแฟนเนาะค่ะเออนะฮะอันนี้ก็ไว้ช่วยการตัดสินใจด้วยในการเลือกหุ้นนะครับอ่ะขอบคุณที่ถามมาด้วยนะจ๊ะเอาตัวต่อไป WHA ครับจันแฟโอ้วันนี้มานะครับเอ้ยล่าสุดเห็นมีข่าวนะเออเดี๋ยวลองเปิดข่าวให้ดูอยู่ที่แนวรับพอดีเลย3 บาทครับฮะแนวต้านต้าน3.24 บาทครับดูข่าวให้มีข่าวล่าสุดนี่ไง10:44เซ็นสัญญาอะไรทักอย่างนี่ Data Center กับ MFEC ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ SOC นี่เริ่มมาโซน Data Center อีกแล้วมีเตรียมวางระบบอะไรกันใหม่อีกแล้วเนี่ยสำหรับ WHA นะประมาณนี้ไปเราไปอ่านข่าวกันดูแล้วกันนะราคาพื้นฐานมีตั้งแต่3.20 บาทถึง3.60 บาทครับตัวต่อไปครับ GPSC มาครับเป็นไงบ้างดูขึ้นแบบไม่เหนื่อยเลยเนาะไม่เหนื่อย90เขาเอา90แน่เลยว่ะผมว่านะ GPSC เนี่ยตั้งแต่รับเรื่องแบตเตอรี่โยกไปทำแบตเตอรี่แล้วก็มาคู่กับ EA นะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่เอาตรงนี้ก่อน90ทวนเลยนะ90นี่แหละดาต้าน90ส่งแล้วแหมไม่ยุบไม่ย่อกันเลยอ่ะไม่เผื่อจังหวะให้หาเข้ากันเลยอ่ะแนวรับเท่าไหร่นะครับแนวรับ79 บาท79บาทค่ะประมาณนั้นตัวต่อไป True ครับมาคุณอนุชานี่ฝากดาวมาแล้วก็ฝาก True มาด้วย True นี่ก็ถามกันมาเยอะนะนี่จะโดนโปรฟรีค่าเน็ตอยู่เนี่ย3เดือนเนี่ยจะโดนกันแค่ไหนเนี่ยบรรดากลุ่มสื่อสารเล่นอยู่ในกรอบค่ะแต่ให้กรอบกว้างนิดนึงแล้วกันนะคะครับขออนุญาตให้กรอบกว้างหน่อยเพราะว่ามันก็สวิงอยู่ตรงเนี้ยแหละครับกรอบที่กว้างของอาจารย์นี่ก็ประมาณ50 ตังค์นะใช่เป็นหุ้นเขา3.20 บาทถึง3.70 บาทครับ NVDR มาจันแฟมาเหรอเริ่มมาเมื่อช่วงหลังปีใหม่เนี่ยดูเขาแบบเริ่มมีแบบว่าปลายปีเหมือนจะไปเนาะเริ่มยกบ้างแล้วเริ่มยกแล้วพอหลังปีใหม่เขาเริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นนะครับอ่ะ XO หน่อยจ้าร้อนแรงมาก่อนหน้านี้ XO ยังไปต่อไหมเนี่ยมาเฮ้ยผมลืมดูเวลาเลยเนี่ยจะหมดเวลาหรือยังใกล้แล้วโอ้ตายแล้วแดงกว่าซอสก็หุ้น XO นี่นะครับก็มันขึ้นมาแรงเกินก็ถึงได้บอกว่าเขาใช้ทำไก่งวงกันเลยทำไมมันขึ้นจริงจังขนาดนั้นก็อ๋อผมว่าเขาน่าจะเก่งว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวโควิดมารอบใหม่อะไรเงี้ยคนจะอยู่บ้านคุกกิ้งแต่กลายเป็นว่ามันไม่มีล็อกดาวน์วีป่ะไม่มีอ่ะอ้าวว่าเลยอันเนี้ยพอขึ้นไปแล้วอ้าวไม่ล็อกดาวน์ซะงั้นอะไรเงี้ยเนาะลงมาค่ะแนวรับค่ะ10.28 บาทค่ะถ้ารับไม่อยู่เจอ9.50 บาทนะคะนะฮะอีกตัวครับแซมเทลหมดรอบแล้วแหละครึ่งนึงแล้วอ่ะดูแล้วน่าจะอะไรนะคะแซมเทลครับแซมเทล SAMTEL น่ะได้จะได้อีกสัก 2-3 ตัวนะใครที่มาช้าก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะอ่านให้ไม่ทันเขาทำอะไรวันพรุ่งนี้นะกันเนาะไม่ค่อยได้เปิดเลยนะหุ้นตัวนี้แซมเทลเนี่ยโอ้เหมือนกันสามารถเทเลคอมไงส่วนใหญ่จะไปดูก็ไปดูสามารถดู OTO กันหลังๆอ่ะกลายเป็นแซมเทลนี่
หลงหลงลืมลืมไปบ้างอืมสามเส้นค่ะครับ5.80 5.40 4.97ค่ะอืมพยายามมา2วันแล้วเส้นบนสุดเนี่ยใช่ค่ะเออไม่ไหวนะครับ TFG ครับหุ้นไก่มาเออเมื่อกี้ดู CPF ไปละหุ้นไก่จะมาไหมตอนนี้มาเออพวกเมืองหนาวเขาต้องการอาหารจากเราหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องส่งออกไปเวียดนามไงใช่ใช่กำลังลำบากเขาหนาวจริงนะเขาหนาวหิมะตกเลยอ่ะสมมุติถ้าบ้านเราหิมะตกขึ้นมาทำไงเนี่ยโอ้ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วครับแม่ตายตั้งแต่ก่อนผมเทขายอิชิตันกันเลยอย่างแรกทำไมล่ะเอาเขาขายเครื่องดื่มมีแต่ของเย็นไงมันจะขายไม่ได้เลยนะอิชิตันนะเออนะหุ้นพัดลมหุ้นอะไรเงี้ยโอ้โหบ้านเราเพียบเลยนะหุ้นแอร์อย่างเงี้ยโอ้โหเจ๊งเลยนะหิมะตกขึ้นมาเนี่ยนะยุ่งเลยนะเออ4.80ค่ะ5.30ค่ะ5.70ค่ะนะฮะโอ้มีคนแซวบอกแจ๊ดโดนแฮกเกอร์เรียกค่าไถ่ใช่ไหมทำไมอ่ะทีมบีดูให้ไปแล้วทีมบีถามแจ๊ดอาจจะราคาลงหรือเปล่านะฮะเออเดี๋ยวมาดูไหนลองดูแจ๊ดเรียกค่าไถ่ยังก็แค่3วันเองเขาเคยลงแรงกว่านี้อีกไม่ต้องไปตกใจเออนะฮะอ่ะอีกสักตัวก่อนไปละกันส่งท้ายเห็นวันนี้ดูกลุ่มก่อสร้างเยอะละดูซิปโก้ให้สักตัวละกันนะครับเสาเข็มมา SEAFCO SEAF มานั่นแหละตัวแรกเลยจ้ามาไหมมาไหมไม่มาโอ้ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะเสาเข็มแกจะตอกลึกมากเลยอ่ะเออลึกมา4.40เนี่ย NVDR เพนอีกต่างหากถูกโวลุ่มก็เงาเงาย้อนกลับไปประมาณเดือน8เดือน4อ่ะปีที่แล้วก่อนล็อกดาวโครงการรัดล้วนๆเลยนะฮะซิปโก้เนี่ย CK อีกตัวเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยมีโอกาสลงมาอีกเออนะประมาณนี้อ้าวครบไหมอาจารย์แฟร์ครบนะครับอ้าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขออภัยที่อ่านให้ไม่ครบทุกหุ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดีๆนะนี่น้องตัวดีจะไปอยู่ที่ใครเดี๋ยวมีรายการแจกอย่าลืมติดตามทั้งช่องทาง Facebook ดูย้อนหลังผ่าน YouTube ก่อนนะครับช่วงนี้นะฮะ Facebook เราก็มีเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวทางหน้าเว็บไซต์ eFinance ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้กันแฟนอยู่ใช่มั้ยยังอยู่เจอกันอีกวันนึงค่ะเจอกับเรา2คนได้วันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ